สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็คงแปลกนิดนึงแล้วกันเนาะขอเป็นวิดีโอรีวิวหน่อยก็สารภาพตรงๆว่าที่ต้องเป็นวิดีโอรีวิวคือเขียนไม่ทันหลังจากได้เครื่องนี้มาก็จะเดือนแล้วอู้ไปก็เยอะเวลาก็ไม่พอปีใหม่แล้วจนรุ่นใหม่เขาจะมาขายในงานหน้าแล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงให้เขาสักทีก็คงต้องวิธีนี้แล้วกันคืออย่าง One X Plus ข้อแตกต่างจาก One X ในเบื้องต้นภายนอกอาจจะมีไม่ค่อยเยอะอย่างแรกก็คงจะเป็นตัวขอบกล้องที่กลายเป็นสีแดงโลโก้บีที่จะเปลี่ยนไปแล้วก็ปุ่มข้างหน้าเครื่องกลายเป็นปุ่มสีแดงแทนจากที่เป็นเทียบกับ One X แล้วที่ยังเป็นสีขาวอยู่ในแง่ของข้อดีข้อเสียก็มีหลายๆส่วนที่เปลี่ยนไปพอสมควรอย่างเช่น Wi-Fi ที่แก้ไขแล้วดีขึ้นเยอะมากถ้าเทียบกับเมื่อก่อนถามว่าดีไหมผมก็ยังไม่ค่อยประทับใจนะคือตรงๆว่าถ้าเทียบกับ iPad หรือมือถือเครื่องอื่นผมก็ไปใช้ในห้องน้ำได้แต่สำหรับ HTC Series One Xไม่ค่อยได้มีปัญหาเสมอ One X Plus ก่อนหน้านี้ตอนที่ผมได้มาครั้งแรกเลยยังเป็นซอฟต์แวร์ตัวเก่าอยู่ซึ่งมีปัญหามาก Wi-Fi ดีเวอร์จนเกินไปบางทีเดินพ้นระยะ Wi-Fi มาไกลมากแล้วแบบสัญญาณแย่จับสิกแนลไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยกลายมาว่าตัวมันเองก็ยังสามารถจับสัญญาณได้อยู่แต่สัญญาณโทรศัพท์ห่วยมากซอฟต์แวร์ตัวใหม่ที่อัปเกรดขึ้นมาดีขึ้น Wi-Fi เริ่มเป็นมนุษย์ชาติของเขาแล้วแต่ก็คืออ่อนเกินไปแต่ส่วนที่เป็นสัญญาณมือถือก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าที่ควรอยู่ดีผมว่ายังมีการจับสัญญาณช้าอยู่บ้างถามว่าอาจจะไม่ค่อยโอเคสำหรับคนที่ใช้เป็น TOT เพราะถ้าคนที่ใช้ TOT เนี่ยจะมีจังหวะอย่างผมลงเข้ารถไฟใต้ดินสัญญาณก็เน่าแต่ถ้าเกิดอยู่ปกติก็ยังโอเคอยู่แต่ส่วนที่ HTC ควรจะแก้ไขแต่ไม่เคยแก้ไขเลยก็คงจะเป็นเซนส์เนี่ยแหละครับอย่างที่เห็นว่า HTC Sense เป็นจุดเด่นเป็นจุดขายจุดแข็งมากดีเวอร์เทพสวยทุกอย่างเจ๋งมากแต่ขอโทษครับพี่ไม่พัฒนาขึ้นเลยในกี่รุ่นมาแล้วคืออย่างสิ่งที่เปลี่ยนไปโอเคกลับมาเป็นแบบ Carousel หมุนรอบได้เหมือนเดิมจากตอน Series 1X ตัวเฟิร์มแวร์แรกที่สุดข้างซ้ายแล้วก็ไปต่อไม่ได้แต่ตอนนี้เรากลับมาหมุนได้แล้วความสวยงามก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นแต่ UI ก็ยังฝืนขนาดหน้าจออยู่ดีนึกออกใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดไซส์ขนาดนี้อยู่บนตัวที่เป็น Wi-Fi Sเป็น Design C หรือเป็น HTC One S ก็ยังเป็นไซส์ขนาด 5x4 อยู่ดีไอคอนแต่ถามว่า One X 5x4 ไอคอนใหญ่ขึ้นใช่แต่พี่ครับพี่ทำให้พื้นที่การใช้งานมันทำได้ดีกว่านี้นะอย่างผมเองผมก็ยอมรับว่าผมก็ไม่ได้ใช้เซนส์คือณวันนี้เซนส์ก็เก่งน้อยลงสำหรับผมถือว่ามันไม่เก่งมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มีความสามารถทำได้หลายๆอย่างสวยงามตอนนี้มันก็ไม่ได้สวยงามเลยขนาดนั้นผมก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นแทนอย่างจริงๆแล้วผมก็ซื้อเป็น Nova Launcher มาเลยก็คือซื้อเป็นตัว Prime อ่ะคราวนี้เราลืมเซนไปแล้วกันคิดว่าเซนไม่ดีเท่าที่ควรกล้อง กล้องดีขึ้นมากฉลาดขึ้นแต่จุดเก่งของมันอย่างนึงมันหายไปแล้วที่ผมไม่ชอบเลยก็คือในส่วนของออโต้อัปโหลดตัวกล้อง HTC เนี่ยจะมีความสามารถอย่างนึงคือออโต้อัปโหลดที่ผูกมาออโต้อัปโหลดเมื่อก่อนจะผูกได้ตั้งแต่ Facebook ยันอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเดี๋ยวแต่ตอนนี้นะครับสวิตที่มีพี่มีฟลิกอย่างเดียวและพี่จะให้ผมเลือกทำไมครับพี่บอกไปแล้วก็ได้ออโต้อัปโหลดทูฟลิกซึ่งถามจริงๆคนใช้คนในไทยใช้ฟลิกมีเยอะไหมมีไม่น้อยด้วยแต่ก็ไม่ได้ความว่าเยอะก็จะเป็นกีกซะมากกว่าที่ใช้เป็นคนที่ใช้ตั้งใจใช้ถ่ายรูปจริงๆอย่างผมเองผมก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับฟลิกเท่าไหร่สิ่งที่น่าด่าอย่างที่สองก็คือแบตเตอรี่ถ้ากดขอซูมนิดนึงสังเกตนะครับว่า HTC พี่ไม่เคยแก้เลยไม่เคยแสดงแบตเตอรี่เป็นเปอร์เซ็นต์กูจะรู้ไหมว่าเต็มไม่เต็มหมดเมื่อไหร่เป็นสิ่งที่ไม่เคยแก้ไขแล้วก็ไม่แก้เลยด้วยถ้าจะดูว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆก็ต้องเอาไปที่เซตติ้งอย่างเดียวถามว่าการเข้าถึงเซตติ้งจาก HTC ง่ายไหมไม่ยากครับก็ลากลงได้เลยแต่ผมว่ามันไม่ make sense ที่เราต้องเข้ามาดูแบตเตอรี่ที่อยู่ตรงนี้ดูแล้วมันไม่โอเคมากๆมันเสียเวลามันวุ่นวายเนาะเรื่องของหน้าจอสว่างเกินไปอันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีผมไม่พูดถึงละกันเพราะว่า Android ตัวไหนก็เป็นหน้าจอมันสว่างเกินไปแล้วมันก็ทำให้น้อยกว่านี้ไม่ได้ HTC มีความสามารถนี้ที่โผล่มาก็คือ Power Saver Power Saver เนี่ยผมลองเปิดดูแล้วเนี่ยมันจะมีขึ้นไอคอนหน้าลำคาอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ถามว่าช่วยได้เยอะไหมช่วยได้เยอะจริงจากเมื่อก่อนตอนเป็น HTC One Xที่ไม่มี power server ผมใช้เครื่องต่อเนื่องอย่าง4ชั่วโมงก็แบตก็หมดแล้ว
แต่ถ้าเป็น One X Plus เปิด Power Server ก็อยู่ได้ประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆไม่ถึง6ชั่วโมงแต่ในแง่ของการ Standby Time แล้วผลลัพธ์ต่างกันมาก HTC One X ใช้เรื่อยๆเป็นพักๆไม่ได้ต่อเนื่อง Standby เต็มที่ก็คือเช้าจดเย็นก็หมดแล้วอยู่ไม่รอดแต่ถ้าเป็น One X Plus ค่อนข้างอยู่ได้อย่างสบายใจกว่านั้นกล้องถ่ายรูปพัฒนาเมนูขึ้นพอสมควรดีขึ้นนิดหน่อยเปิดโหมดเปิดเซตติ้งเปิดสลับหน้าจออะไรนี้ได้เปิดแฟลชได้เหมือนเดิมกล้องเร็วขึ้นชัดขึ้นดีขึ้นแต่ก็ยังไม่สู้พวกคัสตอมรอมเท่าไหร่สิ่งที่น่ารำคาญก็ตรงๆก็คือมันยังไม่ดีเท่าที่ควรจากการใช้งานกับแอปอื่นๆผมว่ามันยังมีหน่วงนะมีกระตุกมีอะไรบ้างอย่างเปิด Twitter อย่างเงี้ยการสกอร์หน้า Twitter ผมก็ยังไม่รู้สึกว่าลื่นไหลอย่างที่ผมพอใจเท่าไหร่เห็นไหมครับคือโอเคมันลื่นได้แต่มันไม่ดีเท่าที่ควรมันควรทำได้ดีกว่านี้ในฐานะของ Android ตัวท็อปของคุณเนี่ยมันก็กระตุกตามแรงมือได้เต็มที่แต่ไม่เซนซิทีฟเท่าที่ผมพอใจถ้าเทียบกับตอนใช้คัสตอมรอมของ One X แล้วมันดีกว่านั้นนี่เป็นสิ่งที่ไอ้ที่สิ่งมีปัญหามากฮาร์ดแวร์ดีซอฟต์แวร์ดีแต่ Official ROM นี้ไม่เคยดีเลยยิ่งเป็นตัวท็อปแล้วไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นถามว่าถ้าเกิดเป็นยูเซอร์ใช้ก็คงไม่ประทับใจไม่แฮปปี้เท่าไหร่ผมเองก็คงไม่ชอบนักสำหรับการใช้ฮาร์ดแวร์ตัวท็อปตัวเทพแล้วเจอปัญหาอย่างนี้ว่าเอ้ยทำไมรู้สึกมันไม่ดีเท่าที่ควรเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นการบ้านที่ HTC ต้องแก้แต่ก็พยายามแล้วนะบอกไปนับครั้งไม่ถ้วน HTC เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างแฟร์มากให้เครื่องมารีวิวบางครั้งผมก็เคยบอกพี่ผมไม่รีวิวได้ไหมมันไม่ดีถ้ารีวิวไปผมด่าเสียเลยนะนับตอนนั้นเนี่ยผมยอมรับว่าผมก็ยังมีความรู้สึกเกรงใจต่อแบรนด์อยู่แต่คำพูดที่ HTC ให้มาปุ๊บผมรู้สึกเลยว่าแบรนด์ที่แท้จริงก็เป็นอย่างงี้งั้นเราก็พูดกันตรงๆแฟร์ๆกับทุกแบรนด์แล้วกันก็คือ HTC ให้คำตอบมาว่ามันไม่ดีก็อัดให้เต็มที่เลยเพราะคือถ้าเกิดมันไม่ดีเขาก็สามารถเก็บเป็นฟีดแบคไปจัดการได้ไปแก้ไขไปอัปเดตได้ไปลุยกับ Global ได้หรืออะไรก็ตามแต่จะลุยกับรุ่นน้องตัวเองก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณมาเกรงใจแบรนด์มาช่วยกันอวยบอกว่าเอ้ยมันดีมันอย่างงู้นงี้หรือไม่พูดถึงข้อเสียเก็บก็โอเวอร์แค่นั้นจบกันแค่นั้นสิ่งที่อีกเปลี่ยนไปอย่างนึงแต่ไม่รู้จะชมดีหรือเปล่าก็คือเรื่องของเมนูอย่าง HTC เนี่ยตอนเป็น One X เฟิร์มแวร์แรกเรามีปัญหาว่าหน้าจอใช้งานได้ไม่เต็มพื้นที่ตรงนี้จะหายไปเป็นปุ่มเมนูเป็น3 dot ซึ่งผมซื้อ One X มาผมก็ด่าเลยว่าแม่งโคตรกากมากซื้อเครื่องใหญ่จอใหญ่พอต้องการใช้จอใหญ่ๆเต็มๆที่แต่ในเมื่อพื้นที่มันหายไปไม่มีประโยชน์อะไรแต่เป็น One X Plus มันแก้ไปแล้วถามว่าโอเคไหมข้อนี้ค่อนข้างโอเคเพราะถ้าเราไปดูในเซตติ้งผมก็ลืมว่า HTC เข้าอย่างนี้ได้ถ้าไปดูในเซตติ้งมันจะมีเรื่องของปุ่มเมนูอยู่ค่อนข้างแก้ไขได้ชัดเจนอยู่เหมือนกันไม่ได้เข้านานขอดูนิดนึงนะนี่ผมไม่ทำกันบ้านเลยเนาะเวลามารีวิวอย่างนี้เนี่ยโปรดีวิดีโอรีวิวนี่เขาไอ้นี่กันตั้งนานอ่ะ display gesture button ก็จะมีส่วนของเรื่อง recent app button เราสามารถตั้งเป็นปุ่มเมนูได้เลยแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าจะตั้งเป็น Always เป็น Recent App หรือว่ากดค้างเป็น Recent App หรือจะให้กดค้างเป็นเมนูแทนซึ่งเราจะเจออย่างเงี้ยใน Custom ROM อยู่แล้วถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีของ HTC ว่าพี่ครับพี่หายเงี้ยวสักทีครับขอด่าเลยครับคือใช้คำว่าหายโง่ก็ว่าได้ครับคือครั้งก่อนนี้พี่แก้ปัญหาได้ห่วยแตกมากเนาะคราวนี้สิ่งนึงที่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นที่ Android ทั้งหมดหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่คือเรื่องของ Wi-Fi เนี่ย Android จะไม่เหมือนกับพวก OS อื่นๆอย่าง iOS หรือ Windows Phone ที่เครื่องสลีปอยู่ก็ยังคอนเนคไวไฟได้แต่ Android เนี่ยเวลาเข้า Wi-Fi มาแล้วก็ต้องใช้คำสั่ง Advance อีกทีนึงซึ่ง user ทั่วไปจะรู้ไหมวะเพื่อให้คีป Wi-Fi เวลา during sleep แบบ always แต่สำหรับ One X Plus เนี่ยผมเจอปัญหาแล้วว่ามันไม่สามารถ always ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ความว่ามัน standby ได้จริงๆตลอดเวลาอย่างบางทีปิดไว้อย่างเงี้ยเครื่องสลีปไว้แล้วผมไม่เปิด TG คนก็ไม่สามารถ Voice over IP เข้ามาได้เพราะว่ามันไม่ได้คอนเน็กเน็ตอยู่มันก็จะคอนเน็กเป็นพักมันไม่ได้คอนเน็กตลอดซึ่งผมไม่ได้ห่วงเรื่องคอนซูมพาวเวอร์ไม่ได้คอนซูมแบตเตอรี่อะไรก็ช่างหัวมันเนื่องจากผมเสียบชาร์จอยู่แล้วใช้ตอนกลางคืนเวลานอนข้อนี้เนี่ยตอนนี้ผมไม่มี Android รุ่นใหม่ๆตัวอื่นมาเทียบที่จะเป็นแบบพวก Gingerbread เอ้ยเป็น Jelly Beanซึ่งมีตัวนี้เป็นเจลลี่บีนมาแล้วเท่านั้นตัวเดียวผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่ Android หรือเปล่าแต่ค่อนข้างส่วนตัวค่อนข้างรู้สึกว่าเป็นที่ Android เพราะ Android มีปัญหาเรื่องนี้มานานแล้วมันทำไม่ค่อยสมบูรณ์อื่น
อื่นๆก็คงจะเป็นเรื่องของแพ็กเกจเซนส์ที่ให้มามากกว่าจะสังเกตได้นะครับว่าแอปเนี่ยเกตวันนี้ตัวผมใช้ผมก็โหลดแอปอะไรมาเยอะแยะแต่การที่เป็นเครื่องของ HTC เป็นแพ็กเซตมาเรียบร้อยบางทีเนี่ยแพ็กของเซนส์เองก็มีสิ่งที่น่ารำคาญอยู่อย่างเช่นแอปที่ชื่อ SoundHound SoundHound เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้ที่ใช้สำหรับเซิร์ชเพลงก็คือเปิดกดได้เลยมันก็สามารถฟังเพลงที่คนร้องอยู่แล้วก็เซิร์ชหาเพลงที่แมทช์กันได้ให้ข้อมูลเราครบถ้วน HTC ก็ recommend แอปนี้ขึ้นมาอยู่ในเครื่องเลยแต่ถามจริงอะuser ก็ดีแต่พี่ครับพี่ควรทำให้อันอินสตอลได้ครับไม่ใช่เป็นแพ็คถาวรกินที่ผมครับเพราะว่าผมซื้อ SoundHound Infinity เป็นรุ่นจ่ายเงินมาแล้วเป็นรุ่นท็อปกว่านั้นก็ทุกวันก็จะต้องมานั่งเจอแบบ what the heck ทำไมกูต้องมาเห็นไอคอนแอปฟรีอยู่ตรงนี้ด้วยน่ารำคาญเหลือเกินเห็นแล้วก็ไม่ปลื้มไม่ประทับใจเท่าไหร่ถามว่า One X Plus เป็นตัวที่น่าสนใจแค่ไหนพูดตรงๆนะไม่ค่อยคือมันมาช้าไปถ้าเกิด 1X เป็นอย่าง 1X Plus มาแต่ต้นพี่คงกินตลาดได้เลยคือทั้งในเรื่องสเปคทั้งเรื่อง Storage Memory ที่เพิ่มขึ้นแบบเยอะมากอะ Storage Memory เนี่ยเราทราบกันอยู่อ่ะเห็นไหมครับว่าเมื่อสักครู่เนี้ยมันหน่วงอย่างที่ไม่ควรจะเป็นคือหลายๆคนอาจจะเฮ้ยจิ๊ดเดียวเองรับได้ Android ก็หน่วงงี้ถ้า Android มันหน่วงงี้ผมก็ด่า Android มันห่วยมันไม่ดีพอคือไม่กูใช้ตัวอื่นแล้วมันไม่หน่วงทำไมใช้ออสอื่นแล้วมันไม่ต้องเจอปัญหาแบบกดแล้วมันหน่วงแล้วรำคาญงี้คือจะยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็เจอปัญหาอย่างนี้เหมือนกับช่างหัวมาแล้วกันเมมโมรีที่เพิ่มขึ้นมาให้เนี่ยก็คือ internal memory จะกลายเป็น64 กิกจากเดิม32 กิกหมายความว่าถ้าเกิดคุณจ่ายเงินประมาณ 20,000 บาทคุณก็จะได้ 1X ซึ่งตอนนี้ถ้าผมเดินตลาดไม่ผิดก็น่าอยู่ประมาณ 19,900 1X Plus ก็เป็น 21,900 ก็ต่างกันประมาณ 2,000 บาทส่วนต่างได้เป็นเมมโมรีมาเพิ่มอีก 32 กิกคุ้มมั้ยคุ้มพอมาได้เพิ่มเรื่องของแบตเตอรี่มาด้วยซึ่งผมว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก CPU เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยก็ดีกล้องเพิ่มมาอีกดีกว่าดังนั้นถ้าจะประหยัดเงิน 2,000 ซื้อ 1X กำเงินนั้นน่ะไปซื้อ 1X มือ2ดีกว่าราคาน่าอยู่ที่แค่ประมาณ 10,000 นิดๆสภาพดีๆมีประกันเหลือก็ไม่น่าจะเกิน 15,000 ระบบเมมโมรี่เปลี่ยนไปนิดหน่อยก็คือเป็นอิงเจลลี่บีนมากขึ้นจะเห็นอะไรชัดขึ้นอย่างรอมก็จะแยกกันชัดเจนว่าทำอะไรได้มากขึ้นมันจะไม่เหมือนกับตัว 1X ที่ ROM มีน้อยๆเหลือเกินไม่เพียงพอกับการใช้งานตอนนี้จะค่อนข้างเพียงพออยู่สำหรับการใช้งานแล้วผมมองแล้วว่าโอเคอย่างอ่ะถ้าดูตรงนี้จะเห็นชัดว่าเหลือที่เท่าไหร่ทำอะไรได้บ้างมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับมากกว่าเมื่อก่อนแต่สิ่งที่น่ารำคาญคือทำไมมีตรงนี้โผล่ขึ้นมาด้วยเนาะเหมือนกับพี่ทำ ROM ไม่เสร็จหรือเปล่าอาจจะถ้าเชิงเทคนิคเขาจะอ้างนู่นอ้างนี้ได้แต่ผมยูเซอร์ธรรมดาผมจะบอกว่าแล้วจะทำให้กูงงทำไมถ้าคิดจะซื้อ 1X Plus เพื่อมาใช้งานถ่ายรูปผมสนับสนุนนะมันไม่มีปัญหามันโอเคฟีเจอร์กล้องก็ใช้งานง่ายค่อนข้างทำงานได้สมบูรณ์หรือว่าเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันมันก็ดีแบตเตอรี่มันก็เพียงพอฝาหลังเนี้ยถามว่าไม่ใส่เคสเลยก็ยังได้เพราะว่าสกปรกเอานิ้วถูก็หลุดแล้วแต่ถ้ากลัวเป็นรอยก็ใส่ดีกว่าเพราะแนะนำว่าให้ใส่เคสนะอย่างน้อยเป็นซองพอก็ยังดีถือในมือมันก็รู้สึกดีพอแล้วมีสิ่งหนึ่งที่จะเตือนเกี่ยวกับเรื่องกล้องไว้หน่อยผมคิดว่าเป็นบั๊กแล้วก็พยายามแก้ปัญหาหลายทีแล้วคือเรื่องของพาโนรามาอย่าง HTC เนี่ยกล้องเขาจะมีฟีเจอร์พาโนรามาอยู่ซึ่งคือเราเปิดเมนูกล้องขึ้นมาเป็นอยู่ในส่วนของ C ก็เลือกพาโนรามาได้ซึ่งผมลองใช้ดูแล้วมันมีปัญหาว่ามันใช้งานจริงไม่ได้คือมันไม่ดีเทคเป็นรูปที่2รูปที่3สังเกตเห็นไหมครับว่าดอทมันยังอยู่ปุ่มเดิมอยู่ซึ่งเมื่อกี้ถ้าเป็น 1X จะไม่มีปัญหานี้พอถ่ายขึ้นมาจริงๆแล้วมันใช้งานพาโนรามาได้เนี่ยอย่างนี้มันก็ไม่เป็นพาโนรามาซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันก็คิดว่าข้อมูลนี้คงจะไปถึง HTC ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นเฟิร์มแวร์รุ่นที่มีการอัปเดตมาอีกรอบนึงแล้วหลังจากส่งมาถึงมือผมก่อนหน้านี้มันจะไม่มีมันก็นะพูดยากเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าถามความประทับใจจริงๆก็มีนะนิดๆหน่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวอัปเกรดมาจาก 1X ที่อัปเกรดมาแล้วเหมือนให้ทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้นใช้งานได้ดีมากขึ้นไม่ใช่แค่พอใช้ได้เหมือนตอนเป็น 1X 1X เนี่ยเป็นตัวนึงที่ผมพูดตรงๆผมไม่ได้เขียนรีวิวแต่ผมด่ามันทุกวันออก Twitterกา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 โคตรกาโคตรห่วยหาดีไม่ได้คือ
ไม่เกรงใจนะคือมันห่วยจริงจนหลายๆคนบอกเฮ้ยทำไมศูนย์กระแสจังเขาชมกันว่าดีเหรอถ้ามันดีได้แค่นั้นผมว่ามันก็กากอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวที่น่าประทับใจเลยนะคือผมใช้เพราะว่าเป็น HTC ผมชอบดีไซน์มันชอบวัสดุชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่การใช้งานจริงมันห่วยมากแต่พอลง Official ROM แล้วมันก็ดีขึ้นลูกเล่นนิดนึงของ Gallery HTC Gallery HTC สามารถซอร์ได้หลายแบบหน่อยซึ่งผมชอบนะอย่างนี้คือซอร์ตามเน็ตเวิร์คก็คือเข้าไปดูรูป Facebook ได้เลยหรือว่าเปลี่ยนวิธีการดูมันสามารถเปลี่ยนได้รูปแบบการดูเป็นเวลาก็ได้แอดออนไลน์สวิตช์เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ผมลืมวิธีเปลี่ยนไปแล้วฮะไม่ได้เปลี่ยนนานอันนี้เข้าไปดูกับ Media Server ก็ได้ซึ่งอย่างผมเนี่ยจะมีเป็น Western Digital Magnet N900C ตัวนี้ไม่ต้องลงแอปเพิ่มนะครับมันขึ้นอยู่กับตัว Network Storage ที่มันทำไว้เองแต่ไม่ได้หมายความว่ามันได้ทุกตัวเพราะว่าในบ้านผมจริงๆผมมี NAS 1ตัวแต่มันมองไม่เห็นเพราะว่า NAS มันไม่ได้เซิร์ฟระบบเพื่อรองรับส่วนนี้ไว้มันไม่ได้เป็นออนไลน์มีเดียจริงๆฉะนั้นใช้งานอะไรก็ดูให้เหมาะสมกับบ้านตัวเองด้วยละกันอย่างตอนนี้มึงเข้าไปดูได้ผมก็ว่ามันก็โอเคนะ ถ้าเกิดดูอย่าง My Photo เนี่ยมันจะดูได้นิดหน่อยก็คือดูเป็นอัลบั้มตามการใช้งานปกติหรือแยกเป็นช่วงเวลาก็ได้กรณีแยกเป็นช่วงเวลาเนี่ยโฟลเดอร์มันค่อนข้างซับซ้อนละเอียดกว่ามันจะแบ่งเป็นวันที่เลยและแบ่งเป็นช่วงเวลาของวันที่ด้วยอย่างสังเกตนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นวันที่6เหมือนกันแต่ว่ามันจะมี2ช่วงเวลานั้นมันจะแยกเป็นอีเวนต์มันเหมาะสำหรับคนที่ไปเที่ยวไปเที่ยวตอนเช้าทำอะไรตอนบ่ายทำอะไรตอนเย็นทำอะไรนั่นแหละข้อดีมันอยู่ตรงนี้ซึ่งเวลาผมไปถ่ายรูปรีวิวอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็สะดวกมันซอร์ตรูปง่ายรู้ว่าเฮ้ยเราทำอะไรไปบ้างในแต่ละวันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันค่อนข้างง่ายกว่าซึ่งพอเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแกลเลอรี่อื่นอัลบั้มอื่นก็เลยคิดว่าไม่ค่อยจำเป็นแล้วผมชอบนะของ HTC ค่อนข้างดีสุดแล้วในส่วนนี้ฟันธงเดือนนี้แล้วอ่ะมันเดี๋ยวมีงานโมบายโชว์ใช่ไหมผมจำไม่ผิดหรือโมบายเอ็กโปนะโมบายเอ็กโปเดือน2รอดูในงานดีกว่าครับเผื่อราคามันลงเผื่อมีอะไรพิเศษมากกว่านี้เพราะจริงๆเรารู้สึกได้เลยว่า HTC ไม่ได้ทำตลาด HTC One X Plus เท่าที่ควรไม่ได้มีการแอดมีเดียแอดมาร์เก็ตติ้งอะไรนักหนา user ที่มี One X อยู่แล้วจะเปลี่ยน One X Plusผมว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มถ้าคุณขาย 1X ได้ในราคาแค่ต่ำกว่า 15,000 เพราะคุณต้องควักเงินอีก 7,000 บาทเพื่อมาซื้อใหม่ถูกไหมถ้าคุณควักเงินประมาณ 5,000 บาทผมว่าเป็นสิ่งที่ฝ่ายที่สุดก็คือ 3,000 อติซะ 2,500 เพิ่มประกันเป็นประกันเต็มอีกปีนึงอีก 2,500 เป็นค่าสเปคที่เพิ่มขึ้นนั่นคือสิ่งที่ฝ่ายสำหรับคุณแต่ถ้าเกิดมี 1X อยู่แล้วเราต้องกำเงินเพิ่มกว่า 5,000 บาทมาซื้อใหม่ผมว่าไม่โอเคส่วน user หน้าใหม่ผมไม่แนะนำให้ซื้อ 1X ครับยกเว้นคุณจะไปซื้อมือ2เครื่องละ10,000กว่าบาทโอเคเพียงพอต่อคุณได้แต่ถ้าเกิดกำเงิน 20,000 หรือใกล้ๆกันซื้อ 1X Plus เลยดีกว่าก็มักง่ายนิดนึงเนาะเวลาไม่พอจริงๆก็ขอวิธีนี้แล้วกันกล้องชอบนะชอบมากถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่จะเป็นเฟิร์มแวร์ปัจจุบันเฟิร์มแวร์ตัวเครื่องที่เอามาโชว์นั้นนี่ห่วยแตกเหลือเกินตอนนี้มันดีแล้วก็ชอบใช้มันสวัสดีครับ